สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะน้องเบส123และคุณชาตรีบูจวาครับผมงานนี้เรามาพบกับพวกเราอีกแล้วรายการ No Name Gaming TV Outdoor นะวันนี้เรามาอยู่ที่งานเทพาร์ตแฟนเฟสนะคะครั้งที่6ปี2015เนาะก็ที่นี่งานนี้จะจัดอยู่ที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะคะวันที่24ถึงวันที่25ตุลาคม2558ก็นอกจากเกมนอกจากงานนี้จะมีงานเกมก็ยังมีคอสเพลย์ด้วยก็รายละเอียดเดี๋ยวขอให้คุณชอตตี้บูจวาเป็นคนพูดดีกว่าโอเคนะครับก็จะเป็นของเพย์พาร์คหมดเลยของ Asia Soft นั่นเองก็จะมีการจัดบูธเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างที่น้องเวสบอกก็สเตย์นะครับมีเวทีจัดแสดงจัดแข่งถ้าอยากจัดแข่งที่เป็นแบบเวอร์ชันเกม PC ด้วยเวอร์ชันเกมในมือถือด้วยนะก็มีการนำเกมใหม่ๆมาให้ทดลองเล่นก่อนเปิดให้บริการจริงทั้งมือถือและทั้งเกม PC ของค่ายเพย์พาร์ค Asia Soft นะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจฟุดๆไปเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมงานนี้กันเลยว่าไปเลยไปน้องเวสไปนี้นะฮะเราก็เดินเล่นกันอยู่ในงานนะฮะเราก็เจอแถวที่ยาวเหยียดตกตะลึงมากๆเลยนะครับพร้อมกับเรียกว่าอะไรดีพิตตี้สาวสวยนะชุดเท่มากๆยืนอยู่ตรงนี้ขอทราบชื่อก่อนแล้วแต่งตัวละครจากเรื่องอะไรเนี่ยค่ะชื่อจิ๊บค่ะแต่งเป็นตัวละครเป็นคาแรคเตอร์นะคะจากเรื่องเป็นเกม Line of Sight ค่ะ Line of Sight เกมใหม่ด้วยใช่ค่ะเป็นเกมใหม่ก็ดูจากแถวนะคะมีให้คนให้ความสนใจเยอะมากเพราะว่าบูธนี้คืออะไรเนี่ยคนต่อแถวกันเยอะมากนอกจากมี Line of Sight แล้วเป็นพวกเกมใหม่อื่นๆใช่ไหมครับมีประมาณไหนบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมก็มีเกมเนี่ยค่ะ Kritika นะคะที่เคยเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีส่วนเกม Line of Sight จะเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดขึ้นมาค่ะนะก็ตรงนี้แถวยาวเหยียดเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเข้าไปเล่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณจิ๊บขอบคุณมากครับไปก่อนนิดนึงครับตอนนี้เราอยู่กับโปรเจกต์แมเนเจอร์ของเกมใหม่ล่าสุดนะฮะ Line of Sight FPS ชื่อดังที่กำลังโฆษณาอยู่ตอนนี้แนะนำตัวเป็นทางการนิดนึงครับครับสวัสดีครับก็ชักคอนด้วยพัทวีนะครับรับตำแหน่งโปรเจกต์แมเนเจอร์ของเกม Line of Sight ซึ่งเป็นเกม FPS นะครับก็ FPS พันใหม่สงครามแห่งมนุษย์นะครับก็มีจุดเด่นที่แตกต่างจากเกม FPS เกมอื่นทั่วไปตรงที่ว่าเรามีการใช้พลังพิเศษได้ด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นการยิงพลังใส่คู่ต่อสู้หรือว่าพลังสนับสนุนอย่างการสแกนเปิดแมปหรือว่าปล่อยร่างแยกออกมาเป็นตัวล่อก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการแต่งปืนซึ่งสามารถปรับแต่งปืนให้เป็นเรียกว่าเป็น personalize ของเราได้สามารถปรับแต่งปืนให้ไม่เหมือนใครในเกมปรับแต่งได้ถึงเป็นมากกว่า1ล้านรูปแบบนะครับในเกมสุดยอดมากๆนะครับนี่คือเกมที่พลิกประวัติศาสตร์ FPS เลยก็ว่าได้มีการใช้พลังจิตหลากหลายรูปแบบและสามารถแต่งปืนได้เป็นล้านๆแบบแล้วแต่เราจะแต่งแล้วแต่เราจะแต่งเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองเล่นแป๊บนึงดีกว่านะอยากจะรู้ว่าเกมนี้มันแนวไหนเหมือนกันนะรับรองเลยมันรับรองว่ามันแน่นอนเปิดเมื่อไหร่ครับเปิดเมื่อไหร่ระวังแผนว่าจะ close beta นะครับเปิดให้ทดสอบรอบแรก11พฤศจิกายนนี้ครับติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจเลยนะครับติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจนะ11พฤศจิกาเตรียมเลยแล้วเจอชอตตี้บูโจว่าอย่ายิงนะฮะไปทดสอบไปภาคสนามหาข่าวเฉยๆนะฮะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับ
First Blood Double Kill Triple Kill Ultra Kill Rampage เธอถึงทำเสมอไอ้ยังเจอใจอยู่ตรงนี แสดงบนเวทีนะฮะตื่นตาอลังการงานสร้างมากๆนะครับก็เราได้รับเกียรติเป็นอะไรที่แบบโชคดีมากๆที่ได้สัมภาษณ์นะครับเรียกว่าดาราเนาะนักร้องนะฮะที่ชื่อดังนะน้องแบมแบมนั่นเองแนะนำตัวเองเป็นทางการอีกนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะแบมแบมนะคะน้องแบมแบมนะฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ย AF อะไรหรือเปล่าเดอะวอยซ์ใช่มั้ยก็เพิ่งประกวด The Voice เสร็จเมื่อซีซั่นที่แล้วนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่งมีผลงานออกมาก็ชื่อเพลงฉันก็ไม่รู้ค่ะอย่าลืมไปดูนะผมชอบมากๆนะน้องแบมแบมร้องเสียงเพลงเนี่ยเพราะมากจริงๆนะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้ถูกเชิญมางานของเพลย์พาร์คนะครับอยากทราบว่าเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ถูกเชิญมาในงานนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็พอได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศงานจริงๆนะคะก็เพิ่งรู้ว่าโหมีแบบคนเยอะมากแบบเด็กเยอะมากเพราะว่าแบบไม่เคยมางานเกมแบบนี้เลยพอมาปุ๊บรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะที่มีคนคอยติดตามเกมมาตลอดต่อเนื่องค่ะสุดยอดมากอ้าวแล้วเมื่อกี้เห็นว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับออดิชั่นนะเมื่อกี้เห็นบนเวทีแวบๆนะครับขออธิบายให้ฟังนิดนึงครับก็ตอนนี้แบมก็มีโปรเจกต์กับ Audition และ Audition World นะคะคือโปรเจกต์ Before Project ค่ะก็คือจะเอาเพลงซิงเกิลของแบมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกม Audition ด้วยค่ะเพลงอะไรเพลงอะไรครับเพลงฉันก็ไม่รู้ค่ะฉันก็ไม่รู้นะฮะติดตามได้เลยนะครับทั้งใน YouTube ช่องทางต่างๆสื่อแล้วก็ในเกม Audition ด้วยนะครับขอบคุณน้องแบมแบมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือสุภาพบุรุษนะฮะอีก2ท่านนะครับที่ได้ขึ้นเวทีมาเมื่อสักครู่นี้นะขอทราบชื่อเสียงกันก่อนเลยฮะว่าเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะจูโน่ค่ะจูโน่นะสวัสดีค่ะบอลล่าค่ะเราสองคนนะคะคู่ดูโอบอลล่าจูโน่ค่ะเป็นคู่หูดูโอกันเข้าใจว่าประกวดอะไรมานะประกวดThe Voice Season 3The Voice Season 3ไปดูผลงานได้ผมไปดูมาแล้วคือเรียกได้ว่าเป็นศิลปินไม่ใช่เป็นศิลปินผู้มากคารมอะไรเงี้ยทำให้คนแบบเอนเตอร์เทนหัวเราะขบขันอะไรแบบนี้สุดยอดมากสุดยอดมากวันนี้มางานเกมมากะทางออดิชั่นเนาะอยากจะให้อธิบายความรู้สึกนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างคือดีใจมากครับเป็นเกมคือหลักๆเราจะเล่นเกมเต้นของออดิชั่นมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็วันนี้เราได้เล่นเกมเต้นซึ่งเป็นเพลงเราเองมันคือความสุดๆแล้วเราดีใจมากครับฟังนี้บ้างครับก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนภูมิใจเป็นในตัวเองด้วยเนาะว่าเอ้ยแบบว่าจากแต่ก่อนที่เราฟังเพลงของศิลปินท่านอื่นๆแล้วเราก็แบบเอ้ยมันเพราะดีพอเป็นเพลงเราเองเราก็เพราะดีอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะแล้วก็ดีใจที่ทางเพลย์พาร์คแล้วก็เกมออดิชั่นให้โอกาสกับเราทั้งคู่เนาะได้เอาซิงเกิลมาลงด้วยดีใจมากๆค่ะซิงเกิลขอทราบชื่อเพลงครับที่เราได้ลงตรงนี้ชื่อเพลงอะไรฮะไม่โสดก็จีบได้ไม่โสดก็จีบได้นะครับชื่อสุดยอดมากมากนะไม่โสดก็จีบได้นะฝากผลงานของ2คนนี้ไม่ว่าจะทาง YouTube ทางโทรทัศน์หรือทางเกมออดิชั่นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
เราก็มาพบกับศิลปินท่านสุดท้ายนะคะที่ได้แสดงมินิคอนเสิร์ตไปเนาะเดี๋ยวให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะครับผมนะครับบิวนะครับจาก The Voice Season 3ครับผมก็ครับ ก็เนี่ยอันเนี้ยถามความรู้สึกก่อนว่าได้ถูกเชิญมาแสดงมินิคอนเสิร์ตเกี่ยวกับงานเกมเนี้ยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าแล้วรู้สึกยังไงอะคะก็เป็นครั้งแรกครับผมก็จริงๆแล้วปกติก็ร้องเพลงหลายๆที่นะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยสำหรับงานเทศกาลเกมแบบนี้นะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆนะครับจริงๆแล้วไม่คิดว่าจะมีพี่ๆน้องๆที่ชอบเป็นสาวกเกมมาเยอะขนาดนี้นะฮะพอเห็นปุ๊บโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยฮะก็ตื่นเต้นดีครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากผลงานเต็มที่ได้เลยค่ะฝากผลงานว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอะค่ะก็ตอนนี้ก็มีเพลงนะครับทำโปรเจกต์ร่วมกับ Audition World นะครับก็จะเป็นซิงเกิลนี้จะไปอยู่ในเกม Audition นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเป็นตัวละครไปอยู่ในเกมด้วยนะฮะก็จะออกประมาณต้นธันวาคมนี้ครับผมแล้วก็อาจจะมีเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเพลงซิงเกิลหนึ่งนะครับเป็นซิงเกิลที่บิวทำเองนะครับด้วยครับก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติได้สัมภาษณ์คุณบิวเนาะจาก The Voice ซีซั่น3เนาะโอเคค่ะ Bring me ahead Arise and stand with meครับระหว่างที่เราเดินเล่นกันอยู่นะเราก็เจอผู้ประกวดนะงานคอสเพลย์ในคราวนี้นะเป็นหนึ่งในผู้ประกวดเนาะชื่ออะไรแต่งตัวเป็นใครชื่อไอค่ะแต่งตัวเป็นท่านเทพเฮสเทียเป็นการ์ตูนอนิเมะเรื่องดันเจี้ยนผิดหรือไงถ้าใจจะพบรักในดันเจี้ยนนะคะพบรักในดันเจี้ยนนะเทพเฮสเทียนะเหมือนมากมากเหมือนมากมากนะน่ารักมากมากนะแล้วเราแข่งตอนนี้เนี่ยเข้าไปถึงรอบไหนแล้วตอนนี้เข้ารอบ1ถึง20คนสุดท้ายค่ะรอประกาศผลอยู่ก็คือมีการแสดงด้วยนะเรามีวิดีโอนะที่น้องๆแสดงนะหลายคนนะก็เดี๋ยวไปติดตามแล้วกันเนาะตอนนี้นะอยากทราบความรู้สึกนิดนึงนะมางานนี้คอสเพลย์ในงานเกมเนี่ยมีความรู้สึกไงบ้างมีความรู้สึกว่าเป็นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะแล้วรู้สึกได้ตื่นเต้นได้เจอเพื่อนๆในวงการคอสเพลย์อีกหลายคนเลยได้แบบเพื่อนๆแต่ละคนจัดเต็มชุดสวยอลังการกันมากทุกคนเลยค่ะโอเคนะครับนี่คือน้องไอซ์เนาะแต่คอสเพลย์เอเชียนะมีชื่อในวงการไหม Facebook อะไรเผื่อให้เขาไป follow ได้ไหมได้ค่ะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะชื่อเพจอาริสารัตนชวังกูลค่ะอย่าลืมหนุ่มๆนะฮะไปให้กำลังใจเธอด้วยนะครับหวังว่าคงจะได้เจอในงานคอสอีกหลายงานไม่ทราบว่าคอสมากี่ปีแล้วก็เริ่มทำประมาณเกือบปีแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณน้องไอซ์มากครับเทพเจ้าเอเชียขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่บูธของเพย์โมบายนะเจอกับสาวกาลาสีแสนสวยอีกแล้วนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปสัมภาษณ์บูธนี้มาด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นงานของเพย์พาร์ทโดยตรงเราก็อยากทราบเหมือนกันว่าเราได้ขนเกมอะไรมาให้กับทางผู้ที่เข้างานบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยลืมชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อแอมมี่ค่ะแอมมี่นะแอมมี่นะฟังนี้บ้างตากระแตนตากระแตนคนนี้เคยประกวดด้วยประกวดงานที่แล้วอ่ะโมอะไรนะไทยแลนด์เกมโชว์อ่ะประกวดสาวงามใช่ไหมทุกคนที่6 คนนะ2 คนนี้นะครับผมโหวตให้ใครไปไม่รู้จำไม่ได้แล้ว เอาล่ะคราวนี้มาสู่เรื่องของเราบ้างเพย์โมบายนะครับไม่ทราบว่าคราวนี้เราขนเกมอะไรกันมากเลยก็จะเป็นเกมมือถือนะคะมีอยู่4เกมค่ะก็จะมีเกมพ็อกเก็ตเกมพ็อกเก็ตมีมแล้วก็จะมีเกมดราก้อนนะคะมีเกมพัซเซลแล้วก็อีกเกมนึงคือเกมดอทก็คือจะมีหลายเกมมากมายนะครับมีมาให้เล่นกันเยอะแยะเลยนะฮะตรงนี้มีกิจกรรมอะไรไหมตรงเนี้ยก็เหมือนแบบจะมีเหมือนให้แต้มเพื่อไปเล่นของรางวัลนะคะก็เข้าตามบูธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบไม่ว่าจะกดไลค์แฟนเพจหรือว่าเล่นลองเล่นเกมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีรางวัลให้อะค่ะ
เพราะนั้นก็คือเป็นการล่ารางวัล นั่นเองโดยการสแตมป์เนาะก็เข้าร่วมทางกิจกรรมของแต่ละบูธซึ่งนี่คือเพย์โมบายนั่นเองนะขอขอบคุณกราศีเอาไม่ให้กราศีกับตันสาวแสนสวยทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วนี่เราก็ไปอยู่ในบูธของปลดแบนนะคะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในค่ายเกมไหนที่จัดเป็นบูธขนาดนี้ที่ให้โอกาสผู้เล่นได้มีโอกาสปลดแบนกันโอ้เป็นบูธอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวขอถามขั้นตอนก่อนว่าขั้นตอนการขอปลดแบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะอ๋อครับก็เริ่มต้นต้องมีผู้เล่นต้องทำการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานตรวจสอบว่า ID เนี่ยสามารถปลดแบนได้หรือไม่มีข้อแต่ละเกมจะมีเงื่อนไขในการปลดแบนไม่เหมือนกันนี่หลังจากพอลงทะเบียนเสร็จแล้วทีมงานก็จะประกาศให้ผู้เล่นมาลงทะเบียนที่ที่บูธนี้นะครับก็ผู้เล่นก็จะมี2ขั้นตอนที่ผู้เล่นสามารถทำได้ก็คืออย่างแรกไปบริจาคเลือดแล้วก็นำหลักฐานการบริจาคเลือดมาให้กับทีมงานหรือว่าจะบริจาคเงิน 1,000 บาทให้กับโครงการเกมเมอร์แบดเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กับมูลนิธิที่ของทางในหลวงเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือเด็กอื่นต่อไปครับก็เรียกได้ว่าขอปลดแบนเนี่ยก็ยังต้องทำกิจกรรมเพื่อใช่ก็ตอนนี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงอะค่ะผู้เล่นท่านใดเนี่ยก็คือก็ทางค่ายเกมเนี่ยให้โอกาสในการปลดแบนกับสำหรับผู้เล่นที่กระทำผิดแล้วเนี่ยทางที่ดีเลยเนี่ยผู้เล่นทุกท่านเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกระทำความผิดเนาะตั้งแต่แรกเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเอารับเอาเปรียบคนอื่นค่ะก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับการปลดแบนของค่ายเพย์พาร์คเนาะนี่ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะและตอนนี้นะฮะเราอยู่กับบูธเฮลโลสตาร์นั่นเองเฮลโลสตาร์สับสาวสวยทั้ง6คนเฮลโลสตาร์เนี่ยเป็นบรรยามิตรที่ดีกับทางเรามาโดยตลอดนะครับไปทุกงานสัมภาษณ์ทุกงานนะฮะก็วันนี้มาอยู่ในทีมชุดเมดเนาะยกเว้นคนซ้ายแนวโหดนิดนึงมีปืนด้วยนะมีปงมีปืนด้วยเดี๋ยวเรามาถามกันก่อนดีกว่าว่าในเฮลโลสตาร์เนี่ยชื่อ VJ อะไรกันบ้างแล้วจัดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจัดกี่โมงอะไรยังไงประชาสัมพันธ์ได้เต็มที่เพื่อให้แฟนๆของพวกเราเนี่ยเข้ามาดูรายการกันครับเอาทีละคนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อ VJ อุ้มมีนะคะ VJ อุ้มก็จะจัดเวลา 20:00 ถึง 16:00 นะคะก็มาพบกับอุ้มได้นะคะแล้วอุ้มก็มาจากเพจรวมดาวสาวออฟฟิศนะคะเข้าไปกดไลค์กันได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ VJ หมวยนะคะวันนี้ก็มาในรูปของเมดค่ะเมดแบบว่าเซ็กซี่นิดนึงนะคะจริงๆเป็นคนแอบแบ๊วนะคะแต่วันนี้มาเซ็กซี่แล้วก็วันนี้นะคะก็จากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะวีเจมวยเนี่ยออนทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าต่อจะออนจอนช่วงดึกช่วงค่ำๆหน่อยนะคะก็มาพบเจอกับวีเจมวยได้นะคะสวัสดีค่ะนายท่านวันนี้นะคะมาในชุดเมดนะคะก็วีเจพาวิลินค่ะจากห้องรับสาวคับเอนะคะวันนี้ก็มาเสิร์ฟความบันเทิงกันถึงที่นี่นะคะที่งานเพย์พาร์คแฟนเทสค่ะก็ของลีนะคะก็จะจัดอยู่ที่ฮัลโหลสตาร์เป็นวีเจประจำด้วยนะคะจัดนะคะวันจันทร์อังคารพุธช่วงกลางวันนะคะถ้ายังไงเนี่ยโดดเรียนโดดงานกันมาแอบฟังนะคะเวลาประมาณเที่ยงจนถึงบ่ายสามโมงส่วนใครที่บอกว่าโหยกลางวันเนี่ยยุ่งมากเลยนะคะฟังไม่ได้หรือว่าไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็มาพบกันได้ช่วงเย็นๆนะคะช่วงหัวค่ำก็จะเป็นวันพฤหัสศุกร์นะคะ20:30เป็นต้นไปค่ะแล้วเจอกันนะคะเป็นไงกันบ้างครับแค่3คนนะฮะจดเวลาไว้ให้ดีนะหนุ่มๆเนี่ยผมเนี่ยเมมในหัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแอบไปดูทุกคนเลยอ่ะฝั่งนี้บ้างนะสาวสวยน่ารักน่ารักนะฝั่งนี้3คนครับสวัสดีค่ะวีเจนาราค่ะอายุ18ปีค่ะก็นาราออนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเวลา20:00ค่ะยังไงฝากติดตามนาราด้วยนะคะค่ะวีเจลูกแก้วนะคะก็ออนอยู่ที่ฮัลโหลสตาร์นะคะตั้งแต่5 โมงเย็นจนถึง20:00นะยังไงก็ถ้าใครชอบร้องเพลงฟังเพลงนะคะหรือว่าชอบคุยสนุกสนานก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะชื่อฟางค่ะวีเจฟางหรือว่าเรียกว่าวีเจน้องฟางจ๋าก็ได้นะคะจัดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา18:30ถึง20:00ค่ะส่วนแนวที่จัดนะคะจะเป็นแนวรายการเกาหลีเพลงเกาหลีเนี่ยชอบมากๆสามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะโอเคทั้ง6คนพร้อมเวลาและชื่อ VJ อย่าลืมนี่เลย Hello Star นะเข้าไปดูสาวๆทั้ง6คนได้นะครับเอาล่ะก็พาวิลินนะเนื่องจากเป็น
MC เนาะเจอกันทุกงานเลยแล้วคราวเนี้ยงานเนี้ยเมพาร์คเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรให้กับคนที่เข้างานบ้างครับก็กิจกรรมในงานนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะฮัลโหลสตาร์เราเนี่ยอยากจะกระทบไหล่นะคะเกมเมอร์ทุกคนเลยก็เลยเป็นกิจกรรมนะคะนำพาสปอร์ตมาแลกสแตมป์ค่ะโดยการถ่ายรูปนะคะคู่กับ DJ Hello Star ที่บูธของเรานะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะว่า Hello Star Thailand นะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยที่ติดแฮชแท็กแล้วสามารถเข้าไปเช็คแฮชแท็กกันได้นะคะใน Facebook นะคะและอีกหนึ่งแฮชแท็กก็คือแฮชแท็กของงาน PPFF 2015ค่ะถ้ายังไงนะคะเจอกันที่ไหนก็มาทักทายได้นะคะแต่ว่า Hello Star เราเนี่ยก็จะพยายามไปพบปะเพื่อนๆนะคะให้หายคิดถึงกันทุกงานเลยค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวจะเจอกันอีกในงานต่อไปใช่ไหมหลินเจอกันแน่นอนเจอทุกงานกับเฮลโลสตาร์นั่นเองขอขอบคุณสาวๆทั้ง6คนนะฮะสวยงามมากขอบคุณมากครับสำรวจนะครับงานเกมอะไรนี่การเกมอะไรนะเอพาร์คแฟนเฟส2015ค่ะจัดเป็นครั้งที่6แล้วนะครับเราก็ได้ไปเก็บบรรยากาศงานมากมายสำรวจงานมาสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้มาสัมภาษณ์คนคอสเพย์คนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนที่เขาจัดบูธนะครับก็เป็นสไตล์ของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะที่มางานนี้หรือไม่ได้มาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะฮะสำหรับงานนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวน้องเบ้ไว้ทีหลังแล้วผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีนะถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้จัดใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าทุกบูธเนี่ยแน่นคนเยอะสุดยอดมากมากไอเทมนี่แบบจุใจก็คือเล่นทุกบูธนี่แบบคุ้มมากของเยอะคนเยอะจัดอย่างมีคุณภาพนะสำหรับผมน้องเบ้คิดเห็นยังไงบ้างกับงานนี้ก็มีกิจกรรมให้เยอะให้เล่นเยอะค่ะก็คือมีกิจกรรมรวมด้วยสะสมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสแตมป์ตามบูธเพื่อแลกไอเทมโค้ดแต่ละเกมต่างๆก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างอยากได้เนาะ
ใครๆก็อยากได้ก็มาเล่นใครที่อยากได้นะก็ลืมงานนี้คงจะมีทุกปีนะนี่จะเป็นปีที่6แล้วมีทุกปีแน่นอนนะครับกับของค่ายเซียเซียซอฟนะเพพังโมแฟนเฟส2015นะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสำหรับพวกเราสองคนชื่ออะไรนะน้องเบส123ค่ะน้องเบส123แล้วก็ผมนายช็อตตี้บูจาวาขอตัวลากันไปก่อนการรายการ No Name Gaming TV Outdoor ครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในช่วงของเบสนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยทำไม้ทำมือใครจะไปเข้าใจอะไรครับผมไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะสื่ออะไรนะครับเนี่ยตบมือปมมือปมมือนะครับตบมือโค้ดครับ3 4 1 2 1 2 3ยังครับยังครับเบสยังจำไม่ได้ว่าต้องมี1 2 1 2 1ด้วยนะครับเบสเอาใหม่นะครับ1 2ไม่ใช่จำไม่ได้อีกแล้วนะครับ